สวัสดีจ้าคือส้มตำตอนเที่ยงๆนะจ้าเด้อนี่บักกอกใส่พร้อมได้เนี่ยผู้ตกใจรถไฟฟ้าเพิ่นปล่อยกระโตกกระใจก็อุ้ยยะบอกว่าแม่จ้ามีกระเทียมกันเคยว่าจะกินข้าวเที่ยงส้มตำได้จ้าเด้อเดี๋ยวรถไฟฟ้าเพิ่นดอกจ้าบาทที่ถนนจ้าบาทที่ถนนเสียงรถไฟฟ้าเพิ่นจะดังแน่อยู่พี่ก็ไปแล้วการไฟฟ้าการไฟฟ้าเขามาเปลี่ยนหลอดไฟมามาจ้าสมตำหลอดเที่ยงนี่ปลาร้าปลาร้าเสร็จปลาร้าไปสองกะทีเลยที่แบบว่าจะตำสวดจ้าไปขึ้นมาได้แยกกันดีกว่าแยกกินแยกกินนี่กระพงซับไปเรียบร้อยจ้ะซับใส่ตู้เย็นไว้เวลาอยากตำก็วางไปตำเลยมาจ๊อกจ๊อกกันเลยจ้าจะหายังกินเนาะมาจู่ๆกันเลยจ้าซีมังกรทำเดียวจ้าแซ่บนะจ้าเลยเสียงปวดกกป้าเสียงปวดกกกันแล้วแหละแม่นบ่นี่จ้าตำมะละกอไม่เผ็ดมากพอดีพอดีคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเต็งตองชาแนลด้วยค่ะ